ลาวงการตลกไปสร้างครอบครัวต่างจังหวัดบ้านที่เหนือซูโม่แป๊บซี่อยู่สมถะกับภรรยาแม้กลายเป็นเฒ่าแก่รายการโทรทัศน์ทางช่อง9ในช่วงปีพุทธศักราช2528ถึง2529เป็นรายการตลกที่มาฉายประมาณหลังข่าวโดยกลุ่มซูโม่สำอางเช่นซูโม่ตู้ซูโม่เจี๊ยบซูโม่ตุ๋ยซูโม่เอ๋ซูโม่แป๊บซี่ซูโม่อิดซูโม่โค้กซูโม่สุนซูโม่กิ๊กซูโม่ตาซูโม่โยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็นสูตรสำเร็จความเครียดโดยใช้กลุ่มนักแสดงชุดเดิมและเพิ่มซูโม่โยเข้ามาทีมงานส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายการจะมีมุกต่อเนื่องโดยเป็นมุกที่เล่นซ้ำกันโดยเปลี่ยนรายละเอียดเช่นภาษาไทยวรรณคำของปัญญานิรันดร์กุลมุกเรียกแท็กซี่ของซูโม่แป๊บซี่หรือมุกรอรถเมย์มุกสองเกิดของซูโม่เอ๋ซูโม่อิดและมุกอื่นๆอีกมากมายงงกันเป็นไก่ตาแตกพอพูดว่าซูโม่สำอางเด็กยุคหลังคงไม่รู้จักและคุ้นเคยกับชื่อนี้แน่ๆแม้แต่เราเองบอกเลยว่าตอนที่กลุ่มซูโม่สำอางเขาโด่งดังตอนนั้นอายุก็แค่ 2-3 ขวบเรียกว่าไม่รู้จักและไม่เคยดูรายการที่ว่านี้แน่ๆแต่จากข้อมูลที่รวบรวมได้ทุกคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันคือรายการสุดฮาที่เป็นต้นแบบให้กับรายการตลกโชว์ในเมืองไทยอีกหลายรายการในยุคที่โทรทัศน์ยังมีแค่ไม่กี่ช่องรายการส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้หลากหลายประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจไม่ดีในขณะนั้นรายการที่มีเนื้อหาตลกจึงเป็นเหมือนยาวิเศษบรรเทาความรู้สึกทางใจให้คนได้รู้สึกผ่อนคลายจึงไม่น่าแปลกใจที่รายการความเครียดของกลุ่มซูโม่สำอางจะโด่งดังเป็นผู้แตกวันนี้จะพาทุกท่านย้อนไปในอดีตรำลึกถึงรายการสุดฮิตนี้อีกครั้งซึ่งเราเชื่อว่าเด็กยุคใหม่น่าจะไม่รู้จักแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายคนก็อาจจะลืมเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วช่วงประมาณปี2527ถึง2530หรือนับถอยหลังจากตอนนี้ไปก็เกินกว่า30ปีรายการตลกหลังข่าวอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับละครหลังข่าวหลายเรื่องแต่ช่อง9อสมทได้ให้กำเนิดรายการดำเนินรายการโดยกลุ่มซูโม่สำอางซึ่งทีมงานส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้มีความสนิทกันมากและถือเป็นจุดเริ่มต้นของสุดยอดรายการตลกหลังข่าวที่พอรายการได้ลาจอไปก็มีรายการตลกแนวต่างๆเกิดขึ้นมากมายในวงการโทรทัศน์เมืองไทยสำหรับลองมองดอยที่อำเภอแม่แตง30ปีกว่าที่รู้จักซูโม่แป๊บซี่ตั้งแต่อยู่กทมชื่อเสียงดังมานานอักโขมาอยู่เชียงใหม่ก็พบกันอีกในฐานะน้องกับการเป็นศิลปินและนักแสดงชีวิตต้องสู้กับสีภรรยาคือคุณสาเอาวันนี้ดีกว่าชีวิตที่เรียบง่ายแป๊บซี่ไปสร้างรีสอร์ทไว้ที่อำเภอแม่แตงเข้าไปทางเขื่อนแม่งัดก่อนถึงแม่งัด2กิโลเมตรความสวยไม่ต้องพูดถึงรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติภาษาเมืองเรียกกลางโต้งและชื่อไทยเรียกดูมองดอยถ้าพักเพียง 1,000 บาทกินนอนทุกอย่าง